ยิ่งหลังยิ่งจนใช่แล้วลูกครัวหลวงเหรอเจ้าเป็นสามัญชนไปทำเป่าปลาเค็มในวังเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตแล้วแล้วเป็นทาสทำอาหารเหรอก็เพราะทำอาหารจะต้องเข้าไปอยู่ในวังเป็นทาสรับใช้จะให้เป็นขันทีหรือเปล่าเนี่ยไม่นึกว่าราชทายาทจะโหดเหี้ยมอมหิตฆ่าคนแค่กระพริบตาแถมยังยิ้มปากฉีกถึงหูยิ่งคิดยิ่งขนลุกแต่คดีนี้ราชทายาทสั่งให้ข้าเป็นคนสืบองชายสี่ข้อที่ให้ท่านสืบเพื่อปกปิดฐานะผู้บงการตัวจริงไงข้าถูกปลดจากราชทายาทพวกน้องแปดจะได้ผลประโยชน์ผมจะเล่นงานเท่าคนที่ทำลายรถบ้าของพี่สี่กลับบ้านไปแล้วไม่มาเมืองหลวงอีกเลยยังไงก็ไม่มีพยานหรอกสรุปแค่ห้าคำจงรักภักดีเจ้ารับความผิดไว้คนเดียวเลยทั้งหมด5คนโดยคนละ20รวมๆแล้วก็150ถูกไหมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่รอข้ากลับมาตัดสินไม่นางไหนปฏิเสธเจ้าจะเลยถามคนที่เขารักกันอย่าทุกคนโดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนกับเจ้าโสดไปตลอดชีวิตพี่สี่ของข้าไม่รู้เรื่องการเมืองมีแต่อุดมการณ์ว่างเปล่าไม่เข้ายุคสมัยคนนั้นเสียแท่งจอมปลอมหม่อมฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วเป่าสาบานต่อพระแล้วก็พูดชื่อเสียงของตระกูลเก่ารับท่านพ่อกลับมาปฏิบัติมั่นตายชีวิตมีความผิดใจหลวงตายร้อยครั้งก็ไม่สาสมจะตัดความรักชายหญิงไม่ขาดแล้วจะทำงานใหญ่ยังไงจะฆ่าอิงเจินได้ยังไงไอ้ที่พวกมีป้ายทองอาญาสิทธิ์ของอดีตท่องเต้แล้วข้าจะฆ่าเจ้าไม่ได้นะข้าขอสั่งให้เจ้าไปเป็นขันทีเออ